ช่วงนี้สตังค์ไม่มีสติต้องมาเยอะๆเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าจะไปกู้ไปยืมเงินใครเนี่ยโอ้โหแก๊งเงินกู้นี่ก็โหดเหลือเกินค่ะจำได้ใช่ไหมที่คุณสุวิทย์เล่าไปเอากาวตาช้างไปหยอดประตูวัดที่หาพี่อ่างทองใช่ไหมใช่ค่ะพี่เสียใจจ่ายแล้วก็คุยซะเลยค่ะว่ารู้จักกับตำรวจเพราะมันไม่ไกลจากสถานีตำรวจพวกเดียวกันตำรวจร้อนเลยค่ะตอนนี้อยู่ไม่ได้ต้องรีบจับตัวมาเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ใช่พวกเดียวกันค่ะสถานีตำรวจบางจักนะคะก็ไปจับตัวคนก่อเหตุมาได้แล้วเนี่ยมาเป็นแผงเลยค่ะ 4-5 คนเนื่องจากว่าไปก่อเหตุเอากาวหยอดบ้านเขาแล้วเขาออกจากบ้านไม่ได้ตั้ง4วันอยู่กับลูกด้วยเอาเป็นว่าผู้เสียหายชื่อคุณอ่อนละกันค่ะนามสมมุติไปกู้เงินมาแล้วช่วงนี้ฝนก็ตกไม่มีเงินจะไปใช้หนี้เขาแล้วเขาก็มาวันที่29เนี่ยมาเลยค่ะอีซูซุสีดำนะคะมาจอดหน้าบ้านเสร็จเอากาวหยอดค่ะแล้วก็แม่กับลูกก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านหลังจากนั้นมาอีกค่ะขับรถเก๋ง Honda สีขาวมาปุ๊บคราวนี้ยกของในบ้านเอาไปนี่อันนี้ Honda สีขาวนะคะพอมาจอดปุ๊บก็เอาลังโซดาเครื่องดื่มทั้งหมดไปแล้วก็ฉีดสเปรย์ด้วยบอกว่าหลบได้หลบไปอีขี้โกงนี่ว่าเขาค่ะหลังจากนั้นก็ขับรถไปแล้วยังคุยอีกว่าไม่ต้องไปแจ้งความนะตำรวจที่เนี่ยอยู่ข้างบ้านก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละสื่อมวลชนอะไรเป็นพวกกันทั้งหมดก็คือเป็นคนใหญ่คนโตแถวนั้นค่ะล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนะคะภูมิกับท่านก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปดูแล้วก็ไปสอบสวนทั้งหมดจนนำไปสู่การจับกุมได้คนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุ20นิดๆเท่านั้นเองนะคะก็ยอมรับค่ะว่าคนนี้ก็ขับรถ Hondaคนนี้ก็ขับ Isuzu เป็นแก๊งแหละไปทวงหนี้เขาแต่ทวงแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายค่ะเราไปสอบสวนอัตราเงินกู้แน่นอนค่ะเงินกู้เถื่อนนอกระบบสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็โดนไปอีกแล้วไปขโมยลังเครื่องดื่มเขาโดนข้อหาลักทรัพย์อีกไปพ่นสีว่าหลบได้หลบไปอีกที่โกงอ่ะโดนดูหมิ่นเขาอีกค่ะโดนไปหลายกระทงตอนนี้ตำรวจท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเนี่ยหลบไปนะขี้โกงนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ถือว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะเลยจะต้องเอาไปฝากขังไว้ก่อนตำรวจฝากเตือนมานะคะสำหรับใครที่อยากจะไปกู้เงินก็รู้อยู่ค่ะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นแก๊งเงินกู้เวลาให้เงินไปเนี่ยรับรองว่าถ้าไม่ทวงหรือว่าไม่จ่ายตามกำหนดเนี่ยมันก็จะมาทวงกันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรวจสอบพฤติการของคนที่จะปล่อยเงินกู้นิดนึงนะคะส่วนใครที่จะทำการแบบนี้ก็ยังไงผิดกฎหมายค่ะแต่ก็ได้แต่คนทวงเงินเนาะมีคนที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องมีอยู่แล้วนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนายทุนนี่นะถ้าตำรวจเอาจริงนะครับไม่เหลือหรอกครับนี่นะได้หมดหรอกคุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม